สังเกตหรือว่าอาการของวิสิตวงตะวันเนี่ยอาจจะมาด้วยเริ่มแรกอาจจะมีการปวดหัวตะวันหนักนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมาด้วยคำก้อนได้ที่ทวารบางเคสมาด้วยเลือดออกหรือว่าบางคนก็มาด้วยเจ็บนะคะบางคนเจ็บเป็นตลอดเวลาหรือบางทีก็เป็นหายๆเฉพาะที่ช่วงเวลาจริงๆแล้วอาการที่ควรจะมาโดดที่สุดก็คืออาการเลือดออกเนื่องจากว่าอาการเลือดออกเนี่ยนอกจากเราจะคิดถึงเรื่องในสีดวงทวารแล้วทางการแพทย์เนี่ยเรากังวลเรื่องมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งทวารหนักมากกว่าซึ่งเราจะต้องแยกโรคจากกันบางคนมีเลือดออกแล้วคิดว่าเป็นในสีดวงแล้วปล่อยไว้ปรากฏว่าพอมาตรวจเนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งทวารหนักการตรวจในสีดวงเนี่ยอันที่หนึ่งคือหมอจะใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจนะคะก็คือตัวนิ้วมือที่เข้าไปตรวจเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าเราจะทายาชาแล้วก็ทาเจลล้างมือให้ด้วยนะคะเพื่อดูคลำดูว่าลักษณะเนี่ยมันแข็งไหมมีลักษณะที่คล้ายมะเร็งหรือเปล่าวิธีที่สองก็คือหมอจะใช้ตัวกล้องเล็กๆขนาดประมาณ2นิ้วมือของหมอเนี่ยเข้าไปตรวจทีนึงการตรวจตัวนี้เพื่อดูขนาดของลูกศิษย์ดวงว่าใหญ่แค่ไหนแล้วเราควรจะรักษาโดยที่อะไรอันที่หนึ่งคือลิสิดวงเนี่ยภายนอกกับภายในเนี่ยการต่างกันก็อยู่ที่จุดกำเนิดของตัวลิสิดวงนะคะตำแหน่งก็คือตำแหน่งของลิสิดวงภายในเนี่ยจะอยู่ในทวารหนักนะคะแล้วก็จะสูงขึ้นไปประมาณทั้ง2-3เซนติเมตรแต่ว่าถ้าเป็นลิสิดวงภายนอกจุดกำเนิดหรือว่าตัวตำแหน่งเส้นเลือดเนี่ยอยู่ที่ขอบทวารซึ่งเราสามารถมองเห็นจากภายนอกโดยที่ไม่ต้องส่องกล้องเข้าไปดูได้ลิสิดวงภายในเนี่ยเราแบ่งระยะความรุนแรงเป็น4ระยะนะคะซึ่งขึ้นกับขนาดแล้วก็ตัวหัวของลิสิดวงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภายนอกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นลิสิดวงที่อักเสบกับไม่อักเสบเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็กังวลว่าจะเป็นมะเร็งเพราะว่าตัวลิสิดวงเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะคะเพียงแต่ว่าอาการที่มาเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับตัวโรคมะเร็งทวารหนักที่มาด้วยกันได้ก็คือมีเลือดออกนะ